ในการประชุมเมื่อวันที่9ผมจำได้นะครับประชุมเมื่อวันที่9สิงหาคมขอร้องพวกเรามาประชุมในวันที่10ว่าถ้า10โมงไม่ครบเนี่ยก็ปิดแต่ในการประชุมวันนี้เนี่ยไม่ได้ตกลงเรื่องเวลาฮะและผมให้โอกาสเพราะว่าให้เราทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ที่สุดอย่าไปกังวลนะครับเราทำหน้าที่และผมก็ขอร้องพวกเราว่าอย่าไปวิจารณ์คนที่ไม่มาเพราะว่าถือว่ามันไม่ผิดกฎหมายแล้วก็เป็นสิทธิ์เขาอย่าไปวิจารณ์เขาท่านประธานขอแต่เพียงว่าเราทำหน้าที่เราให้ครบถ้วนเราเป็นฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็เราต้องทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติให้ครบถ้วนวันนี้คือวันสุดท้ายของการพิจารณาขอเวลาให้เขาสักอีก6นาทีนะครับอีก6นาทีครับผมจะเด็ดอินสว่างครับครับท่านประธานขออนุญาตครับครับผมครับท่านประธานครับผมจะเด็ดอินสว่างครับเชิญนะครับเชิญสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับผมจะกราบเรียนท่านประธานนิดเดียวครับว่าวันนี้กรณีจะเป็นยังไงก็ตามในฐานะสมาชิกรัฐสภาคนหนึ่งขอแสดงความชื่นชมท่านประธานที่ทำหน้าที่ได้อย่างมีเกียรติยศสมศักดิ์ศรีสมบูรณ์แบบแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ท่านประธานตลอดไปจะอยู่หน้าบัลลังก์เคียงข้างกับท่านประธานบนบัลลังก์ไม่ว่าการเวลาจะเป็นอย่างไรไม่ว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงขอชื่นชมท่านประธานและขอให้กำลังใจครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับทั้งหมดอยู่ที่พวกเรานะครับผมพูดเสมอว่าท่านประธานที่เราทำงานมาได้จน3ปีเศษด้วยดีเพราะว่าพวกเราร่วมมือกันอาจจะมีความเห็นขัดแย้งกันบ้างอะไรก็ตามเหมือนวันนี้ครับแต่ว่าทำให้ครบถ้วนตามกระบวนการของฝ่ายนิติบัญญัติผลเป็นอย่างไรก็เป็นผลจากความเห็นพวกเราโดยเสียงข้างมากอันนี้ให้ความเคารพและย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าคนที่ไม่มาประชุมเป็นเหตุผลเขาอย่าไปวิจารณ์กันเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่ามันไม่ใช่เรื่องความขี้เกียจแต่เป็นเรื่องความเห็นในทางกฎหมายที่ต้องการให้กฎหมายตกไปโดยวิธีไม่ให้ครบองค์ประชุมแต่ว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายครับอย่าทำให้มันมีปัญหาประเดี๋ยวขอเวลาอีกสัก4นาทีเท่านั้นเองนะครับขออนุญาตครับท่านประธานครับครับผมผมเดชทวีศรีวิชัยเสรีรวมไทยลำปางเขต4ครับการประชุมครั้งนี้นะครับผมก็เป็นส.ส.บ้านนอกคนหนึ่งระหกระเหินกว่าจะนั่งเครื่องมาเป็นเครื่องเล็กๆใบพัดด้วยหัวใจจะวายไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแต่ที่มาร่วมประชุมวันนี้ก็เพราะลายเซ็นท่านประธานอันศักดิ์สิทธิ์ผมถือว่าลายเซ็นท่านประธานนี่มีคุณค่าเหมือนกับพระสมเด็จเลยนะครับแล้วก็มาประชุมครั้งนี้ผมเข้าร่วมประชุมครั้งที่4รู้สึกจะล่มมาตั้ง3ครั้งแล้ววันนี้ในฐานะสมาชิกส่วนหนึ่งของเสรีรวมไทยก็แสดงจุดยืนชัดเจนเลยว่าเราจะไปตามคันลองของธรรมของสภาอันทรงเกียรติตรงนี้แต่ท่านประธานก็ดำเนินการได้ดีเยี่ยมมากแล้วนะครับขอบพระคุณมากครับท่านประธานครับขอบพระคุณมากครับเหลือเวลาอีก4นาทีครับเข้าดาวแล้วท่านประธานครับณัฐวุฒิครับครับผมท่านประธานที่เคารพผมณัฐวุฒิบัวประทุมบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลครับท่านประธานครับผมขออนุญาตสอบถามท่านประธานในประเด็นที่แตกต่างออกไปครับเนื่องจากว่าทางรัฐสภาเราเนี่ยนะครับได้ผ่านร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญอีกฉบับหนึ่งก็คือพ.ร.ป.พรรคการเมืองเนี่ยไปตั้งแต่เมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยมีเพื่อนสมาชิกสอบถามว่าท่านประธานจะส่งให้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อใดแล้ววันนั้นท่านตอบในลักษณะว่าอาจจะให้รอกฎหมายลูกอีกฉบับหนึ่งก็คือฉบับที่กำลังพิจารณาทีนี้เนี่ยผมก็เองยังไม่เห็นว่าท่านประธานได้กรุณาแจ้งมาก็อยากจะสอบถามท่านประธานครับว่าปัจจุบันร่างพ.ร.ป.พรรคการเมืองที่ผ่านความเห็นชอบไปแล้วนั้นได้มีการส่งให้ในความเห็นผมนะครับต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญศาลฎีกาและองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องแต่ถ้าท่านประธานจะวินิจฉัยแตกต่างออกไปก็สุดแล้วแต่ท่านแต่ว่าท้ายที่สุดได้มีการดำเนินการส่งไปให้องค์กรต่างๆตามรัฐธรรมนูญแล้วหรือไม่ประการใดครับขอบคุณครับท่านประธานครับส่งไปแล้วครับส่งไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ
หลือเวลาอีก2นาทีครับเรียนคุณณัฐวุฒิว่าส่งไปเมื่อวันที่8สิงหาคมครับผมสมาชิกที่เคารพครับขณะนี้มีสมาชิกมาลงชื่อนะครับ364คนเป็นวุฒิสภา3165คนเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร200คนขอเปิดประชุมครับครับผมขอเปิดประชุมครับระเบียบวาระที่1เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมไม่มีครับระเบียบวาระที่2รับรองรายงานการประชุมวันนี้ไม่มีครับระเบียบวาระที่3เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฉบับที่พ.ศ.ซึ่งกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วขอเชิญกรรมการครับผมขอลำดับเหตุการณ์ให้พวกเราได้ย้อนไปครั้งหลังสุดนะครับในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่13สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เมื่อวันพุธที่10สิงหาคม2565ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฉบับที่พ.ศ.โดยเริ่มพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราที่คณะกรรมาธิการปรับปรุงแก้ไขในมาตรา 24/1 ซึ่งคณะกรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหม่หลังจากสมาชิกได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นและกรรมาธิการได้ตอบชี้แจงครบถ้วนแล้วประธานของที่ประชุมคือท่านศาสตราจารย์พิเศษพรเพชรวิชิตจุลชัยได้ดำเนินการลงมติในมาตรา 24/1 โดยมีการตรวจสอบองค์ประชุมและก็มีการเสนอให้นับองค์ประชุมโดยการขานชื่อก็ได้403คนครบองค์ประชุมแต่จำนวนสมาชิกในตอนลงมติไม่ได้ประกาศตัวเลขแต่ไม่ครบครับไม่ครบองค์ประชุมดังนั้นท่านประธานขณะนั้นจึงสั่งปิดประชุมเพื่อดำเนินการต่อในวันนี้ดังนั้นกระบวนการต่อในวันนี้ก็คือการลงมติมาตรา 24/1 ซึ่งกรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหม่โดยกรรมาธิการเสียงข้างน้อยขอตัดออกทั้งมาตราจึงขอทำมติที่ประชุมว่าจะเห็นควรให้มีการเพิ่มมาตรา 24/1 ขึ้นใหม่หรือไม่นะครับการลงมติต้องตรวจสอบองค์ประชุมใหม่ครับครับท่านสมาชิกกรุณาเข้ามานะครับในการตรวจสอบองค์ประชุมก็ต้องกดบัตรเสียบบัตรกดปุ่มเพื่อแสดงตนนะครับขอเชิญสมาชิกแสดงตนครับพลตำรวจตรีสุรินทร์ปาเล่แสดงตนครับ447ครับ447ท่านประธานครับผมปัญญาเจ้าเกียรติเกียรติ216ครับวันนี้จิ๊บของผมหลุดครับท่านประธานครับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ช่วยจดด้วยนะครับWhat do you think?
เรียนท่านประธานค่ะธัญวัฒน์กมลวงศ์วัฒน์หมายเลข160ของส.ส.แสดงตนค่ะบันทึกด้วยครับท่านประธานที่เคารพครับผมธีรชัยพันธุมาตร106ส.ส.นะครับแสดงตนครับครับบันทึกด้วยครับรอสักนิดนะครับมีกรรมธิการทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาประชุมกรรมธิการอยู่ด้วยครับองค์ประชุมนั้นไม่เพียงแต่ครบในตอนลงมติก็ต้องครบด้วยครับเพราะนั้นองค์ประชุมก็ต้องสองครั้งในการลงมติครับท่านประธานที่เคารพครับท่านประธานครับครับผมจุลพันธ์อมรนิวัฒน์ครับพรรคเพื่อไทยจังหวัดเชียงใหม่สมาชิกรัฐสภาครับท่านประธานครับก็เรียกกดองค์ประชุมมาสักพักแล้วผมเดินไปดูที่หน้าจอก็ยังมี320อยู่ครับท่านประธานจะรอนานแค่ไหนครับเพราะว่าเราคงจะไม่สามารถนั่งรอกันทั้งวันเพื่อจะรอองค์ประชุมได้นะครับท่านประธานโปรดกำหนดเวลาด้วยครับรอมาตรานี้หน่อยนะครับรอมาตรานี้หน่อยเดี๋ยวถ้าไม่ครบก็ปิดประชุมครับให้เวลานิดครับผม
ผมต้องเรียนต่อท่านประธานนะครับเราเห็นสภาพนี้แล้วเนี่ยเรารู้อยู่ครับทุกคนรู้อยู่แก่ใจว่าเรากำลังจะเดินไปสู่การที่กฎหมายตกครับซึ่งนั่นจะเกิดสุญญากาศทางการเมืองจะเกิดมหันตภัยอย่างใหญ่หลวงกับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นขอบคุณมากในความเห็นนะครับขอรอนิดครับเรียนท่านประธานครับท่านประธานครับครับผมผมขอหารือท่านประธานครับเชิญนะครับเชิญครับผมครองกายกระโทษสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมคิดว่าทุกท่านที่มานั่งที่นี่นะครับมีความรับผิดชอบสูงมากแล้วก็มาทำหน้าที่ของตัวเองส่วนท่านที่ไม่มาก็ไม่ได้ว่าอะไรฮะแต่ว่าเราเป็นสมาชิกรัฐสภานี่ประชาชนเขากำลังจับตามองอยู่ว่าใครทำหน้าที่หรือไม่ทำหน้าที่ผมอยากให้ท่านประธานใช้ข้อบังคับข้อที่5ตรวจสอบองค์ประชุมด้วยการขานชื่ออีกสักครั้งครับท่านประธานครับขอบคุณครับครับผมได้ขอร้องไปแล้วนะครับอย่าไปตำหนิวิจารณ์นะฮะอย่าไปตำหนิวิจารณ์สำหรับองค์ประชุมในครั้งนี้เรารู้กันว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องความขี้เกียจหรือเจตนาอย่างที่เราเห็นในบางครั้งแต่เป็นเรื่องความเห็นทางกฎหมายที่ต้องให้เกียรติกันแล้วก็อย่าไปวิจารณ์ครับอย่าไปวิจารณ์ว่าใครมาไม่มาไม่เป็นไรครับเราทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ให้เวลาสักเล็กน้อยนะครับให้เวลาเล็กน้อยอย่าให้เขาตำหนิได้ว่าเราเฉลยโอกาสทันทีทันใดรีบปิดเพื่อมันจบเราให้จบด้วยความสวยงามแล้วก็จบด้วยความชอบธรรมถูกต้องทุกฝ่ายครับท่านประธานครับท่านประธานครับขออนุญาตครับครับผมท่านประธานครับท่านประธานครับขออนุญาตแสวงการสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาต้องขอบคุณท่านประธานนะครับที่เดินนโยบายในเรื่องของการประชุมรัฐสภาแม้กระทั่งเป็นวันสุดท้ายเรายังมีเวลาครับวันนี้ยันถึงก่อน24 นาฬิกาสมาชิกมาประชุมกัน428ท่านเป็นสส238ท่านสว191นะครับผมคิดว่าท่านประธานรอได้ครับวันก่อนเรารอ53นาทีเราก็รอได้ครับไม่ต้องนับองค์ครับสมาชิกมีพร้อมครับก็เดี๋ยวท่านติดประชุมกรรมาธิการงบประมาณอยู่เดี๋ยวท่านก็ลงมาครับก็ขออนุญาตท่านประธานว่ารอครับวันนี้รอทั้งวันได้ครับครับขอบพระคุณครับให้โอกาสครับให้โอกาสครับท่านประธานครับเป็นความเห็นที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงสำหรับพวกเราบางฝ่ายนะครับแต่ว่าผมก็ตัดสินใจโดยให้เวลาเท่าที่เราสามารถจะให้ได้ครับผมครับท่านประธานครับท่านประธานครับขออนุญาตครับท่านประธานครับขออนุญาตครับครับเชิญนะครับเชิญครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพนะครับผมชัยชนะเดชเดโชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ผมคิดว่าวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านประธานนะครับที่ได้เปิดประชุมเพื่อให้กฎหมายฉบับนี้ได้มีการโหวตลงมติกันในสภาแห่งนี้ผมคิดว่าวันนี้เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านต้องตระหนักนะครับว่าเราบอกว่าสภาแห่งนี้เป็นสภาอันทรงเกียรติและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นทางการเมืองผมเข้าใจความคิดดีอยู่ครับว่าเราเห็นต่างกันได้กฎหมายที่จะรับแบบไหนแต่วันนี้เราต้องใช้สภาแห่งนี้เป็นการโหวตลงมติเพื่อเอามตินี้ไปยืนยันว่าเราเลือกเส้นทางไหนแต่การที่เราไม่มาประชุมสภาแล้วปล่อยให้สภาล่มผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านไม่ควรที่พึงที่จะกระทำผมคิดว่าวันนี้การที่เราบอกว่าเราเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วประชาธิปไตยอยู่ในสภาอย่างนี้ไหมครับเมื่อท่านประธานสภาได้เปิดประชุมแล้วก็ต้องมาลงชื่อแสดงตนเมื่อลงชื่อที่หน้าห้องประชุมแล้วก็ต้องแสดงตนในที่ประชุมสภาแห่งนี้นะครับผมอยากให้ท่านประธานสภาได้รอเวลาสักนิดนะครับผมคิดว่าเพื่อนหลายคนก็กำลังเดินทางมาหลายท่านกำลังคิดวิตกกังวลอยู่เพื่อจะได้กลับใจแสดงตนก็ได้นะครับขอบคุณมากครับไม่ต้องเร่งและไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งรีบหรือไม่ต้องถ่วงเวลาอะไรนะครับขออนุญาตให้ใช้ดุลพินิจในเวลาที่พอสมควรครับผมเมื่อไม่ครบก็ต้องไม่ครบครับ
ไม่ครบตอนนี้ก็อาจจะไม่ครบตอนหลังอันนี้ก็แล้วแต่ถือว่าถ้าครบก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งผมเคารพดุลพินิจของทุกฝ่าย ก็ขอพวกเราใจเย็นนะครับรอสักนิดเดียวไหนๆเราใช้เวลาวันนี้เพื่อทำให้มันครบถ้วนสมบูรณ์วันที่180ทำให้ครบถ้วนครับท่านประธานครับขอหารือครับผมขออนุญาตรอนะครับต่อไปนี้ขออนุญาตไม่อภิปรายแล้วครับขอรอตัวเลของค์ประชุมเล็กน้อยครับท่านประธานครับขอหารือท่านประธานครับไม่ได้อภิปรายครับท่านประธานอนุญาตนะครับขอเวลานิดเดียวนะครับขอเวลานิดเดียวครับท่านประธานครับเมื่อสักครู่ท่านให้ฝั่งรัฐบาลได้พูดนะครับไม่แล้วครับพอแล้วครับอันนี้ประชาธิปไตยนะท่านประธานครับผมพูดไม่ได้หรอครับท่านประธานครับขออนุญาตหารือท่านประธานท่านให้คนอื่นหารือได้แต่ฟังเสียงอันนี้ท่านไม่ให้หารือท่านจำเสียงได้หรือครับท่านไม่เงยหน้าเลยท่านประธานสมาชิกที่เคารพครับในการพิจารณาร่างบริบทประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฉบับที่พ.ศ.ตามข้อบังคับตามรัฐธรรมนูญมาตรา132วงเล็บ1และตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาพ.ศ. 2563ข้อที่101กำหนดให้รัฐสภาต้องประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในเวลา180วันนับแต่วันที่ประธานได้บรรจุในระเบียบวาระการประชุมวันนี้เราพิจารณาวาระที่2ในมาตรา24/1เป็นช่วงตรวจสอบองค์ประชุมเพื่อลงมติว่าจะให้เพิ่มหรือไม่โดยที่ขณะนี้ผมขออนุญาตที่ประชุมว่าหากเราไม่สามารถพิจารณาได้เสร็จใน180วันตามกฎหมายและข้อบังคับนั้นก็ถือว่าเราให้ความเห็นชอบร่างบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เสนอตามมาตรา131โดยข้อที่101กำหนดให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ใช้เป็นหลักในการพิจารณาวาระที่2ซึ่งใช้เป็นหลักนั้นก็เป็นมติที่ประชุมก็คือฉบับของคณะรัฐมนตรีนะครับก็เรียนให้ทราบถึงกระบวนการที่ดำเนินการครับขณะนี้ผู้มาลงชื่อองค์ประชุมเพื่อตรวจสอบองค์ประชุมแล้วทั้งหมด349คนไม่ครบองค์ประชุมครับขอปิดการประชุมครับ